ก๊อกก๊อกก๊อกฮัลโหลแกมีพัสดุมาส่งถึงเราแหละส่งให้อะตอมประกอบสตูดิโอทายซิมันคืออะไรอะไรอะอะไรอะเราลองกรีดแบบว่าว่าเตืออะไรอะ1 2 3มิสเตอร์โปเตโต้ชิปน่าจะส่งมันฝรั่งมาให้เราลองชิมเข้ารายการกันเถอะค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเข้าอินโทรนะ1 2 3ฮัลโหลสวัสดีคนอันตัวประกอบมาแล้วค่ะวันนี้นี่นะคุณผู้ชมนี่เราได้พัสดุลึกลับมากพัสดุลึกลับยังไงเขาแปะชื่ออยู่นี่คือพัสดุจากมิสเตอร์โปเตโต้คริปเขาอ่านว่าคริปเปล่าวะคริปนี่แปลว่ากรอบเขาส่งพัสดุมาเราจะแกะเลยนะฟ้าปั๊บโอ้ my god นี่ไงเธอเคยเห็นไหมมันฝรั่งทอดกรอบรสดั้งเดิมตามมิสเตอร์โปเตโต้เฮ้ยอันนี้เคยกินอร่อยอยู่นะมันโน้ตด้วยเขาบอกว่ามิสเตอร์เบอร์โต้ในน้ำมันไม่เหมือนเดิมเรามาหากันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรโอเคโจทย์ของวันนี้ก็คือมิสเตอร์เบอร์โต้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่มาสักพักแล้วแหละแต่เราจะต้องหาว่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะอะไรคดีปริศนามิสเตอร์เบอร์โต้เปลี่ยนไปข้อสันนิษฐานที่หนึ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแพ็กเกจมันเปลี่ยนไปแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะมาวัดขนาดกันก่อนนะคะปั๊บมิสเตอร์โปเตโต้9นิ้วมิสเตอร์โปเตโต้เกือบ9นิ้วเลยนะไม่เบานะมิสเตอร์ความสูงนี่ประมาณ9นิ้วเกือบ9นิ้ว8นิ้วครึ่ง8นิ้วครึ่งจุใจความกว้างของความกว้างรอบวงความกว้างรอบวงของแพ็กเกจ 2.7 นิ้วนะเนาะอย่างนี้เลยอันนี้ก็เท่ากันค่ะมันก็ต้องเท่ากันสิวะฉันว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะไปต่อข้อสันนิษฐานที่2แพ็กเกจที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีการทำให้สีมันสดใสสีมันโดดเด่นขึ้นมาหรือเปล่าเราจะเทสสีด้วยการเทียบกับแคนโทนที่เรามีนะคะมามาหาสีเขียวซาวครีมออนเนียนเนี่ยนะจะตรงกับสีอะไรได้บ้างแล้วเอาสีเขียวมาคั่วบดก่อนไหมเริ่มจากหาตัวสีเขียวก่อนปีดูปีดูปีดูใกล้เคียงสุดแล้วจะเป็นตัวไหนคะเด็กๆใกล้เคียงสุดจะเป็นตัวนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่สู้ก็คือสีนางสดกับแพนโทนอีกนะอันเนี้ยสีเขียวนี้นะคะเราสามารถไปดูบนกรีนสกรีนออกได้เลยเราสามารถเปลี่ยนกรีนสกรีนให้เป็นแมกกาลูกกาแล็กซี่ได้1 2 3 Amazing มากๆเลยเห็นปะ Oh my god อวกาศซูซุนะอีดิเตอร์สีแดงสีแดงสีแดงนะคะชายมือซ้ายของเจ้าเลือกไพ่ขึ้นมา1ใบนั่นแหละนั่นแหละข้ารู้ข้าเห็นเทสซีสีแดงนี่เป็นรสชาติออริจินัลเฟลเวอร์สดั้งเดิม The Boss อ๋อมันมีชื่อนางนะมันมีชื่อนะคุณผู้ชมอันนี้เรียกว่า The Boss หรือว่าชื่อ The Boss นะส่วนสีเขียวเรียก The Diva The Boss เนี่ยนะจะตรงกับสีอะไรได้บ้างแปลกไปไหนไปไหนใช่ว่านี้หรือเปล่าอย่างหรืออันนี้เฮ้ยทำไมมันใกล้กันจังเลยอ่ะอันไหนอ่ะโคนเนี่ย485อ้าวทะเลาะกันเลยอ่ะ1เสียงให้กับ485นะคะ1เสียงให้กับ171564นะคะฉันว่าอันนี้นะ1เสียงให้กับ1797นะคะและคุณผู้ชมเลยคะเลือกเบอร์ไหนส่ง SMS ยืนยันคำตอบของคุณมาที่ดอกไม้จันทร์999999ต่อติดตายต่อติดตายไปอีกเด็กไม่รู้แล้วต่อติดตายคืออะไรที่มันเป็นหนังอ่ะที่มันแบบว่าโทรไปปุ๊บแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จต่างๆแล้วมันก็จะได้ต่อไปข้อสันนิษฐานต่อไปเราจะมาชิมรสชาติว่ามันดีงามแค่ไหนนะคะเริ่มจาก The Boss กันสิก่อนอ่ะเปิดแซ่บตอนนี้ขนมข้างในน่าจะพังไปแล้วเพราะว่าเราทำเละมากเมื่อกี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแผ่นๆชิมก่อนโอเคนะรสชาติใช้ได้ชิมเล่นเพลินๆชิมนี่ชิมนี่ชิมนี่ชิมตะก้อกรอบมากเลยโอเคเนาะเดอะดีว่าซาวครีมความเนี่ยชิมแบบมาสเตอร์เชฟก่อนนะแผ่นใช้ได้บางกรอบสวยขออนุญาตชิมนะครับรสชาตินี่ครับมีความกลมกล่อมมีความเปรี้ยวถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับ
ข้อสันนิษฐานต่อไปเราจะใช้วิธีการซาวด์เทสเทสเสียงนะคะว่าแพ็กเกจของอันนี้นะทำมาเพื่อเสียงที่ฟังดูไพเราะสนุกหรือเปล่าหรอขนมเขาทำให้มันมีเสียงด้วยหรอฟังเสียงนะคะผู้ชมเอาไมค์มาใกล้ๆไหมนี่คือ ASMR วิดีโอของมิสเตอร์โปเตโต้กูทำอะไรอยู่วะเนี่ยข้อสันนิษฐานต่อไปนะคะเราจะทดสอบว่าถ้าเราเขย่าครบ500ครั้งเนี่ยนะมันจะออกมาเป็นลูกบอลหรือเปล่ามาพิสูจน์กันดิค่ะก็น่าจะไม่เนาะกูจะพิสูจน์ทำไมวะเดี๋ยวตัดภาพเป็นไทม์แลปส์นะเราจะได้ขยับไม่ต้องถึง500ไงแต่ว่าขึ้นเลขให้เป็น500 1 2 3500พอดีเลยค่ะคุณผู้ชม What ใส่ใจทำไมมันก็ต้องเป็นผงอยู่แล้วเมื่อวานก็นี่ยังไงเอาไว้กินกับกินคล้ายๆซีเรียลก็ได้นะแผ่นใหญ่ก็อร่อยแผ่นเล็กก็อร่อยคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะข้อสันนิษฐานทั้งหมดที่เราทำไปเมื่อสักครู่ไม่เป็นผลเท่าไหร่หลังจากนี้เราจะลองพิสูจน์ในแบบของรายการเรานั่นก็คือนำกระป๋องมิสเตอร์โปเตโต้อันนี้มาทำในช่วงฉันว่ากระป๋องอันนี้มันน่าจะเอามาทำเป็น DIY อะไรได้บางอย่างนะเราจะทายกระป๋องมิสเตอร์เปโตอันนี้มาลองทำเป็นลูกกลิ้งกลิ้งสีแต่ถ้ากลิ้งเลยเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปหน่อยเราจะทำลูกกลิ้งให้มันเกิดเป็นแพทเทิร์นให้มันเกิดเป็นแบบว่าลวดลายต่างๆนะคะอันดับแรกเราต้องเจาะมันซะก่อนเพื่อให้มันสามารถกลิ้งได้เรียบร้อยเก่งมากเลยจอบปุ๊บมีเทปกล้าติดเรียบร้อยเลยเนี่ยนี่นะมีดู2ฝั่งนะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะใช่มั้ยแล้วก็เราจะใช้เหล็กหรือว่าไม้เสียบอย่างนี้เวลาปักกิ้งก็จะแต่ก่อนอื่นทำแม่พิมพ์มาซะก่อนนะคะเรามีสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้เรียกว่าแผ่นโฟมพลาสติกเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะวาดเป็นรูปทรงว่าเราอยากให้แพทเทิร์นของมันเป็นรูปอะไรจะวาดเป็นรูปดาวเนาะปั๊บเป๊ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วเราก็จะตัดมันออกมาค่ะเราได้แผ่นโฟมเป็นรูปๆมาแล้วนะคะอันดับต่อไปเราจะใช้ปืนกาวโอ้ my god ปืนกาวมาสเตอร์กลับมาแล้วปืนกาวมาสเตอร์เราจะใช้ปืนกาวตรงนี้นะคะติดกับรูปของเราอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะประกอบมันเข้าด้วยกันนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็พร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับการเป็นลูกกลิ้งนะวิธีการใช้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะลองเทสทาสีให้ดูนะคะนี่คือสีอะคริลิกปะมันลงบนพื้นวับก่อนใช้งานนะคะก็คือปั๊มสีลงไปกันปะหรือแบบถ้ามันไม่ถึงใจก็อย่างนี้ก็ได้แตะสีก็ได้ and then เราจะลองกลิ้งมันดูนะคะถ้ากลิ้งออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลายรูปดาวคิดว่านะเดี๋ยวลองดูสิ1 2ว้าวโอ๊ยน่ารักน่ารักมากเลยว้าวเป็นไงหรือสามารถทำอะไรอื่นได้ด้วยตะลอมอันนี้เป็นสีแดงกับสีส้มผสมกันมา1 2เออมันเป็นแพทเทิร์นลายๆดีจังแป๊บดีสิ่งนี้สามารถทำ DIY ได้ค่ะวันนี้ไม่ได้อะไรเลยเว้ยสรุปคือมันเปลี่ยนไปเพราะยังไงไม่มีข้อสรุปหรอบ้าปะคนอันน้อยนี่ไม่สามารถแก้ปัญหาสถานการณ์นี้ได้เลยหรอมันต้องมีอะไรบอกเราหน่อยสิมิสเตอร์โปเตโต้ส่งอะไรมาแล้วไม่บอกเฉลยมันเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะแพ็กเกจอะไรยังไงฉันเจอเขาซ่อนอยู่อย่างนี้มีอีกอ่ะนี่คืออะไรขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือราคาถูกลงแต่ปริมาณเท่าเดิมอุบะอุตะอุบะ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 
ราคาถูกลงแต่ปริมาณเท่าเดิมราคาถูกลงแต่ปริมาณเท่าเดิมจริงเหรอเราต้องไปพิสูจน์ที่ 7-Eleven เราไปซื้อมาที่ 7-Eleven นะคะนี่คือเฉลยของทั้งหมดนี่คือคำตอบของชีวิตของเรามันฝรั่งมิสเตอร์โปเตโต้ราคาหน่วยละ35บาทเราซื้อมาถูกใช่ไหมก็มิสเตอร์โปเตโต้ไม่ใช่หรอทำไม35บาทอ่ะเมื่อก่อนมันราคา49บาทป่ะอ้าวนี่คือคำตอบคุณผู้ชมเราสรุปได้แล้วนะคะมิสเตอร์โปเตโต้นี่นะเขาลดราคาลงเหลือกระป๋องละ35บาท35บาทราคาถูกลงรสชาติยังเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมเลยพอสรุปวันนี้ฉันจะสันนิษฐานว่ามิสเตอร์โปเตโต้เขาทำให้ราคามันถูกลงแน่ๆเลยครับฉันฟันธงหรือแบบคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะมีข้อสันนิษฐานอันอื่นอะไรหรือเปล่าพิมพ์มาบอกลองไปซื้อที่เซเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆเขาบอกว่า35บาทแต่นั่นแหละฉันคิดว่าแพ็กเกจมันเปลี่ยนไปมันก็เลยปรับราคาลงนั่นแหละจริงจะไปเชื่อคนอื่นเชื่อฉันเอาล่ะขอบคุณมิสเตอร์โปเตโต้ที่ส่งขนมและส่งปริศนาคำทายมาให้เราลองพิสูจน์กันดูนะคะถึงแม้ว่าฉันจะแก้ไขปริศนามันไม่ได้ก็ตามนะไปแล้วเจอกันใหม่ในการ see you later bye bye